นักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อกันว่าโลกของเราที่กำเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อนในช่วงเวลาอันแสนยาวนานภูมิประเทศที่เกิดขึ้นบนโลกนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างที่ถือกำเนิดขึ้นมาและได้สูญพันธุ์ลงไปรวมไปถึงวิวัฒนาการและอารยธรรมของมนุษย์แต่ยังถือเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่ทุกวันนี้เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวจากหลักฐานที่หลงเหลือไว้ในอดีตให้เราได้ศึกษากันจากเศษซากปรักหักพังที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกและในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ7โบราณสถานที่สำคัญในอดีตนั้นมันมีหน้าตากันเป็นอย่างไรถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยครับมาชูปิกชูบนพื้นที่ราบสูงในเทือกเขาแอนดีสที่มีระดับความสูงเหนือจากน้ำทะเลไปประมาณ 2,340 เมตรในลุ่มแม่น้ำอุลุบัมบ้ามันเป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ในช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่13ที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อว่ามาชูปิกชูป้อมในตำนานของชาวอินคาย้อนกลับไปในปี1911มันถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักโบราณคดีชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าไฮรัมบิงแฮมโดยบิงแฮมได้กล่าวว่าในตอนแรกที่เขาได้ค้นพบมันนั้นมันดูเหมือนกับไม่ใช่ป้อมปราการที่หลายคนจินตนาการเอาไว้เลยแต่เชื่อกันว่าชาวอินคาได้สร้างเมืองและป้อมปราการแห่งนี้เอาไว้บนพื้นที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้ชนเผ่าอื่นๆเข้ามารุกรานอย่างไรก็ตามแม้ว่าป้อมปราการแห่งนี้จะแข็งแกร่งมากเพียงใดแต่มนุษย์ก็ไม่อาจต่อกรกับธรรมชาติได้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16ได้เกิดการระบาดของไข้ทรพิษจนทำให้ผู้คนต่างต้องอพยพหนีออกจากเมืองดังกล่าวลงมาจนทำให้เมืองบนยอดเขาสูงแห่งนี้ถูกทิ้งไว้จนกลายเป็นเมืองร้างเป็นเวลานานนับหลายร้อยปีเมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้จำนวนมากได้ขึ้นปกคลุมไปทั่วทั้งตัวเมืองอีกทั้งชาวอินคาไม่ได้ใช้ปูนซีเมนต์หรือปูนขาวเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างทำให้รากของต้นไม้สามารถเจาะทะลุเศษซากของอาคารและขึ้นปกคลุมตัวอาคารอยู่เต็มไปหมดซึ่งนั่นทำให้การเคลียร์พื้นที่และกำจัดวัชพืชออกจากเศษซากรากหักพังเหล่านี้ทำได้ยากและมีโอกาสสูงที่โบราณสถานแห่งนี้จะได้รับความเสียหายตามมาตลอดระยะเวลามากกว่า4เดือนบิงแฮมและทีมงานของเขาได้ใช้ความระมัดระวังและต้องทำงานอย่างหนักวันละหลายชั่วโมงเพื่อทำการรื้อถอนต้นไม้และวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมตัวอาคารออกไปซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้เคลียร์พื้นที่ได้เป็นผลสำเร็จบริงแฮมและทีมงานก็รู้สึกทึ่งกับสิ่งที่พวกเขาได้ค้นพบและมันนำไปสู่การค้นพบอะไรอีกหลายๆอย่างตามมาหลังจากนั้นแม้ว่าซากปรักหักพังเหล่านี้จะได้รับการฟื้นฟูและบูรณะเพิ่มเติมมากไปกว่าเดิมแต่มันก็ยังเทียบไม่ได้กับความรุ่งเรืองของเมืองแห่งนี้ที่ถูกทิ้งไว้ในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษที่15ซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยนั้นบ้านเรือนส่วนใหญ่ทำมาจากหินโดยมีหลังคาที่ถูกมุงด้วยหญ้าแห้งพื้นที่ภายในถูกแบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ใช้สำหรับอยู่อาศัยเขตพื้นที่เพาะปลูกเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเขตพื้นที่ของชนชั้นปกครองที่เป็นเชื้อสายของราชวงศ์พาชูกุติอินคายูพันควิดแม้ว่าอาณาจักรอินคาที่เคยรุ่งเรืองมาหลายศตวรรษจะมาล่มสลายลงไปในปีค.ศ. 1532แต่สิ่งก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตอนนี้มันจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นแล้วว่าป้อมปราการแห่งนี้มีความแข็งแกร่งมากเพียงใดยิ่งถ้าเราได้รู้ว่าป้อมปราการบนภูเขาสูงแห่งนี้จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายร้อยปีแล้วแล้วก็มันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าทำไมบ้านเรือนสมัยใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมันช่างมีความบอบบางเสียเหลือเกินเกรทกีซ่าทุกคนต่างรู้กันดีว่ามหาพีระมิดกีซ่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพของฟาโรห์กูฟูมันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่เก่าแก่มากที่สุดในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ในโลกยุคโบราณและมันยังเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ 4,600 ปีที่ผ่านมาในปัจจุบันถือได้ว่าพีระมิดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้แต่ใครจะเชื่อว่ามหาพีระมิดกีซ่าที่เราเห็นกันอยู่นี้มันจะมีหน้าตาที่แตกต่างจากในอดีตไปเป็นอย่างมากในช่วงที่มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ๆพื้นผิวของพีระมิดไม่ได้มีลักษณะที่ขรุขระ
เหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันพื้นผิวของพีระมิดในอดีตนั้นจะค่อนข้างเรียบเสมอกันและมีพื้นมันเงาไปตลอดทุกส่วนนั่นเป็นเพราะว่าชาวอียิปต์โบราณได้ใช้หินปูนเรียงกันเป็นโครงสร้างที่ทับซ้อนกันเหมือนกับขั้นบันไดแล้วขัดมันให้เป็นสีขาวจนเกิดแสงประกายวิบวับเมื่อมันสัมผัสกับแสงอาทิตย์เท่านั้นยังไม่พอชาวอียิปต์โบราณยังได้ตกแต่งพีระมิดส่วนบนด้วยทองคำทำให้พีระมิดในอดีตมีสีสันที่ฉูดฉาดมากกว่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันอยู่มากแต่ถ้าลองพิจารณาถึงขนาดและความใหญ่ของพีระมิดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหินแกรนิตจำนวน 9,000 ตันปูนจำนวนมากกว่า 550,000 ตันและหินปูนอีก6ล้านตันแล้วละก็เพื่อนๆเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดกิซ่าขึ้นมาได้อย่างไรเริ่มแรกนั้นคนงานจำนวนมากจะเดินทางไปยังเมืองทูราซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับริมฝั่งของแม่น้ำไนในบริเวณทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกีซ่าซึ่งคนงานจะใช้ลิ่มไม้ตอกลงไปบนก้อนหินจากนั้นก็จะเทน้ำลงไปใส่ลิ่มไม้เพื่อทำให้ลิ่มไม้ขยายตัวและทำให้น้ำไหลซึมเข้าไปในชั้นหินช่วยทำให้หินแตกออกเป็นก้อนได้ง่ายมากขึ้นก้อนหินเหล่านี้จะถูกขนย้ายออกจากเหมืองขนข้ามผ่านแม่น้ำไนก่อนที่มันจะถูกลากเลื่อนไปยังไซต์ก่อสร้างของพีระมิดแต่งานก่อสร้างยังไม่จบอยู่แค่นั้นเพราะพวกเขายังต้องนำเอาก้อนหินยักษ์เหล่านี้ลากขึ้นไปบนทางที่ลาดชันโดยมีระบบลอกที่ซับซ้อนเป็นตัวช่วยดึงก้อนหินเพื่อนำไปจัดในชั้นที่อยู่สูงมากขึ้นเมื่อพวกเขาจัดเรียงก้อนหินจนเข้าที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็จะฉาบพื้นผิวของพีระมิดให้เรียบเสมอกันและขัดพื้นผิวให้มันวาวจนมีแสงส่องประกายระยิบระยับแต่เมื่อเวลาได้ผ่านไปนานนับหลายพันปีพีระมิดที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหยาดเหงื่อของแรงงานนับหลายหมื่นคนนั้นในวันนี้มันแทบไม่หลงเหลือความสวยงามในอดีตเอาไว้ให้เห็นเลยนั่นเป็นเพราะว่าในตอนนี้มีคนมาขโมยทองคำและหินปูนที่มีค่าออกไปจนเกือบหมดแล้วทักคาสลาคุณเชื่อหรือไม่ว่าซากปรักหักพังอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองแบกแดดเมืองหลวงของอิรักไปทางทิศใต้ประมาณ35กิโลเมตรนั้นครั้งหนึ่งนั้นมันเคยเป็นพระราชวังสุดหรูซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของอาณาจักรเปอร์เซียกันมาก่อนซุ้มประตูที่พังยับเยินที่คุณเห็นกันอยู่นี้มันคือสิ่งที่หลงเหลือมาจากเมืองที่เคยร่ำรวยมากที่สุดในช่วงปีคศ226ถึงปีคศ637ในอดีตนั้นเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าเทซิฟอนมันถูกใช้เป็นเมืองหลวงในสมัยจักรวรรดิพาร์เทียและซาซันเนียเป็นเวลานานมากถึง800ปีถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ค่อยมีใครสนใจและรู้จักเมืองเทซิฟอนกันมากนักแต่หลายๆคนก็คงพอจะรู้ว่าที่นี่เคยมีพระราชวังขนาดใหญ่สุดหรูหราที่ถูกประดับไปด้วยหินอ่อนกระจกโมเสกและพรมที่ถูกประดับไปด้วยเพชรพลอยอยู่มากมายซึ่งครั้งหนึ่งนั้นซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่ถูกเรียกว่าทักคัสลามันเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสุดหรูแห่งนี้กันมาก่อนแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนับหลายพันปีซุ้มประตูแห่งนี้ก็ยังคงเป็นซุ้มประตูโค้งก่ออิฐแบบไม่เสริมแรงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกอยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่คำถามที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพระราชวังสุดหรูแห่งนี้กันล่ะความมั่งคั่งของเมืองแห่งนี้ทำให้มันกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ใครๆก็อยากจะเข้ายึดครองใครจะเชื่อว่าในช่วงปีคศ116ถึงปีคศ198ชาวโรมันจะบุกรุกรานยึดเมืองแห่งนี้ได้มากถึง3ครั้งแม้ว่าเมืองแห่งนี้จะพังทลายย่อยยับลงไปแต่ซุ้มประตูก็ไม่ได้พังทลายลงไปตามแต่อย่างไรก็ตามเมืองแห่งนี้ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเปอร์เซียต่อไปได้อีกประมาณ400ปีแต่แล้วในปีคศ637หลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปกองกำลังมุสลิมอาหรับได้รวมตัวกันเพื่อทำศึกใหญ่กับอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งท้ายที่สุดแล้วฝ่ายมุสลิมอาหรับเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากสำหรับชาวเมืองเทซิฟอนเพราะชาวเมืองทั้งหมดนั้นได้หนีออกมาจากเมืองไปกันหมดก่อนที่ชาวอาหรับจะบุกเข้ามายึดภายในเมืองจะเหลือก็แค่เพียงสิ่งของที่พกติดตัวไปได้ยากถูกทิ้งไว้ให้ชาวอาหรับหยิบฉวยเอาไปได้เท่านั้นเมื่อไม่มีใครอาศัยอยู่ในเมืองทำให้ชาวอาหรับบุกเข้ามาขนย้ายสิ่งของมีค่าต่างๆเพื่อนำไปสร้างเมืองใหม่ที่มีชื่อว่ากรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรักที่เรารู้จักกันในปัจจุบันสิ่งที่หลงเหลือไว้ก็คงมีแค่เพียงซากของซุ้มประตูทักคัสลาที่ไม่มีใครรู้ว่า
จะเอามันไว้ใช้ทำอะไรนั่นเอง Domus Aurea ถ้าเพื่อนๆได้เคยอ่านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมันดูแล้วหลายๆคนคงพอจะรู้ว่าจักรพรรดิเนโรเป็นจักรพรรดิที่ถูกขนานนามว่าเป็นจักรพรรดิที่วิปราชมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรมันซึ่งหลังจากที่จักรพรรดิเนโรได้ขึ้นครองราชในปีค.ศ.54ไปประมาณ10ปีพระองค์ได้สั่งให้เผากรุงโรมเพียงเพราะว่าพระองค์ต้องการที่ดินเพื่อเอาไว้ใช้สร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นมาพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางของกรุงโรมที่ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 1.3 ตารางกิโลเมตรซึ่งคิดเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่านครรัฐวาติกันมากถึง3เท่าพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินและหินอ่อนซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาในระหว่างปีค.ศ.64ถึงปีค.ศ.68แต่ใครจะเชื่อว่าพระราชวังสุดหรูแห่งนี้จะมีจำนวนห้องรวมกันมากถึง150ห้องอีกทั้งภายในนั้นยังมีสระน้ำขนาดใหญ่รวมไปถึงรูปปั้นขนาดยักษ์ของพระองค์ที่มีความสูงมากถึง30เมตรกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอห้องทุกห้องในพระราชวังจะถูกตกแต่งประดับไปด้วยทองคำอัญมณีรวมไปถึงเปลือกหอยและไข่มุกพระราชวังแห่งนี้มีชื่อว่า Domus Aurea หรือรู้จักกันดีในชื่อ Golden Houseแม้ว่าห้องทุกๆห้องจะถูกตกแต่งและประดับไปด้วยสิ่งของที่มีค่าแต่มันก็ยังเทียบไม่ได้กับห้องโถงแปดเหลี่ยมที่ถูกประดับไปด้วยแก้วโมเสกมากที่สุดห้องนี้ถูกใช้เป็นห้องที่ใช้สำหรับการจัดเลี้ยงรื่นเริงโดยเฉพาะโดยมันยังมีห้องรับประทานอาหารแตกแขนงออกไปอีก5ห้องอีกทั้งยังมีการตกแต่งให้มีน้ำตกไหลลงมาตามฝาผนังพร้อมทั้งยังมีการโปรยกลีบดอกไม้และน้ำหอมลงมาจากเพดานที่มีการตกแต่งอย่างหรูหราอยู่ด้วยเช่นกันแต่นั่นมันยังน่าทึ่งไม่มากพอเมื่อได้รู้ว่าห้องโถงแปดเหลี่ยมสุดหรูห้องนี้มันสามารถหมุนได้และมันยังหมุนไปมาอยู่ตลอดทั้งในเวลาตอนกลางวันและตอนกลางคืนเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ดูบ้าบอเอามากๆนักโบราณคดีกล่าวว่ากลไกที่ใช้ในการหมุนห้องโถงสุดหรูห้องนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงดันที่เกิดขึ้นมาจากน้ำด้วยความฟุ้งเฟ้อและหลงตัวเองของจักรพรรดิเนโรทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาทำให้ต่อมาเกิดรัฐประหารจักรพรรดิเนโรได้ถูกจับกุมตัวและถูกคนล้มอำนาจจนทำให้เขาต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายไปในวัยแค่เพียง31ปีเท่านั้นยังไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆที่ถูกตกแต่งไว้ในพระราชวังทั้งหมดได้ถูกย้ายออกมาอีกทั้งจักรพรรดิที่ขึ้นครองราชต่อมาอีกหลายพระองค์ยังได้ทรงสร้างสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างขึ้นมาทับบนพื้นที่พระราชวังแห่งเดิมจนทำให้ชาวโรมันลืมไปแล้วว่าในอดีตนั้นใจกลางเมืองโรมเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังสุดหรูหราอลังการกันมาก่อนโรมันโคลอสเซียมไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนๆหลายคนมักจะชอบเดินทางไปที่ยังโรงละครเพื่อชมการแสดงละครเวทีในตอนเย็นเช่นเดียวกันกับในยุคของโรมันที่แม้ว่าในยุคนั้นจะไม่มีการแสดงละครให้ดูแต่ชาวเมืองก็ต่างคาดหวังที่จะได้รับชมการต่อสู้ของเหล่ากลาดิเอเตอร์ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งละครชีวิตที่เล่นจริงเจ็บจริงตายจริงนั้นทั้งหมดจะเกิดขึ้นบนสนามกีฬาที่ชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดนั่นก็คือเดอะโรมันโคลอสเซียมเดิมทีนั้นที่ตั้งของโคลอสเซียมแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในพระราชวังของจักรพรรดิเนโรมาก่อนเมื่อจักรพรรดิเนโรได้สิ้นพระชนม์ลงในปีค.ศ.68ได้เกิดการแย่งชิงบัลลังก์กันอยู่สักระยะหนึ่งจนกระทั่งจักรพรรดิเวสเปเซียนได้ขึ้นครองราชพระองค์จึงมีความประสงค์ที่จะเรียกความนิยมจากชาวโรมันกลับมาจึงได้สั่งรื้อถอนพระราชวังเดิมของจักรพรรดิเนโรออกแล้วสร้างโคลอสเซียมขึ้นมาในปีค.ศ.70เพื่อใช้เป็นของขวัญมอบให้กับประชาชนชาวโรมันอย่างไรก็ตามมันต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานมากถึง10ปีโคลอสเซียมแห่งนี้ถึงจะสร้างสำเร็จมันถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในปีค.ศ.80ในช่วงที่จักรพรรดิติตุสโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชอัฒจันทร์แห่งนี้มีความสูงมากถึง49เมตรมีทางเข้ามากถึง80ทางสามารถจุผู้คนได้เป็นจำนวนมากถึง 87,000 คนหลังจากที่มันถูกเปิดใช้งานชาวโรมันต่างชื่นชอบสนามกีฬาแห่งนี้กันเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าชาวโรมันทุกคนจะสามารถเข้าชมการแสดงในโคลอสเซียมได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ถึงแม้ว่าที่นั่งด้านหน้าจะไม่ได้ถูกเตรียมไว้ให้สำหรับทุกคนก็ตามยิ่งถ้าคุณมีชนชั้นทางสังคมหรือเป็นบุคคลสำคัญมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะได้ที่นั่งในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับชมการแสดงมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ยากจนหรือเป็นทาสแล้วก็คุณจะต้องขึ้นไปรับชมอยู่บนชั้นสูงสุดของอัฒจันทร์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แย่ที่สุดในการรับชมการแสดงเลยก็ว่าได้การที่ชาวโรมันสามารถเข้าชมการแสดงได้ฟรีนั้นส่งผลทำให้โคลอสเซียมแห่งนี้ได้รับความนิยมจากชาวโรมันไปได้อีกประมาณ4ศตวรรษแต่เมื่อเวลาผ่านไปรสนิยมของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปบวกกับความเสื่อมของอำนาจจักรวรรดิโรมันตะวันตกทำให้โคลอสเซียมแห่งนี้ไม่ได้รับการดูแลอย่างเท่าที่ควรหลังจากคริสต์ศตวรรษที่6ได้มีการรื้อถอนส่วนของโครงสร้างบางส่วนออกไปเพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นรวมทั้งยังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้อัฒจันทร์ยักษ์แห่งนี้ได้รับความเสียหายไปอย่างมากส่งผลทำให้โคลอสเซียมที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เหลือขนาดอยู่แค่เพียง1ใน3เมื่อเทียบกับขนาดในอดีตของมันและเวทีที่ถูกใช้จัดแสดงละครชีวิตมากมายนั้นก็เหลือแค่เพียงเศษหินเศษอิฐที่ถูกทิ้งไว้เท่านั้นแม้ว่ามันจะอยู่ในสภาพที่ห่างไกลจากในอดีตเป็นอย่างมากแต่มนต์เสน่ห์ทางสถาปัตยกรรมของมันก็ยังคงไม่เสื่อมคลายลงไปตามกาลเวลา Hadrian's Wall ถ้าคุณเคยได้รับชมซีรีส์เรื่องดังอย่าง Game of Thrones แล้วก็คุณอาจจะคุ้นเคยกับกำแพงน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันภัยคุกคามจากทางตอนเหนือของเวสเทอรอสแต่หลายๆคนที่ได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้คงไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วกำแพงน้ำแข็งยักษ์ในซีรีส์เรื่องดังนั้นผู้แต่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษเพียงแต่ว่าถ้าคุณไปยังสถานที่แห่งนั้นในตอนนี้คุณจะพบแค่เพียงซากปรักหักพังของกำแพงเฮเดียนซึ่งในอดีตมันเคยเป็นกำแพงขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความยาวมากถึง117กิโลเมตรเชื่อมต่อกันระหว่างชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านได้อย่างพอดิบพอดีย้อนกลับไปในปีค.ศ.122เมื่อจักรพรรดิเฮเดียนแห่งโรมันได้สั่งให้มีการสร้างกำแพงแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อใช้แบ่งเขตพื้นที่ของอาณาจักรโรมันให้แยกออกจากชนเผ่าบาบิเลียนส์ที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของประเทศอังกฤษในปัจจุบันฟังดูแล้วมันคุ้นๆกับซีรีส์เรื่องดังที่เราเคยดูกันบ้างไหมเพียงแต่ว่ากำแพงแห่งนี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากก้อนหินที่ไม่ใช่น้ำแข็งและมันไม่ได้มีความสูงเท่ากับกำแพงน้ำแข็งเหมือนกับในนิยายของจอร์จมาร์ตินอย่างไรก็ตามในอดีตนั้นกำแพงแห่งนี้ก็มีขนาดที่ใหญ่โตมากกว่าที่เราเห็นเศษซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งไว้ในปัจจุบันใครจะเชื่อว่ากำแพงแห่งนี้มันเคยมีความสูงมากถึง6เมตรอีกทั้งในบางจุดนั้นยังมีป้อมปราการและสิ่งกีดขวางที่สูงตั้งงานตั้งขวางไว้จนทำให้ชาวบาบิเลียนที่อยู่ทางตอนเหนือไม่อยากที่จะเข้าใกล้อีกทั้งในช่วงศตวรรษที่4ได้มีการสร้างป้อมปราการที่ถูกเรียกว่าหมายคาสเซิลเพิ่มขึ้นอีกมากถึง40ป้อมซึ่งมันเป็นป้อมทหารที่มีไว้ใช้ควบคุมการเข้าออกตามแนวพรมแดนโดยที่ป้อมแต่ละป้อมนั้นจะมีระยะห่างจากกันประมาณ1ไมล์กระจายอยู่ตามจุดต่างๆตลอดแนวของกำแพงนอกจากมันจะมีป้อมปราการขนาดเล็กจำนวนมากถึง40แห่งแล้วยังได้มีการสร้างค่ายทหารขนาดใหญ่กระจายอยู่ตามแนวของกำแพงอีกมากถึง17แห่งโดยที่ภายในนั้นยังมีการสร้างหอสังเกตการไว้เป็นจำนวนมากเพื่อทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครสามารถลอดข้ามผ่านกำแพงแห่งนี้เข้าไปได้แต่ในช่วงต้นของศตวรรษที่5ทหารของโรมันได้ถูกสั่งให้ถอนทัพออกจากบริเตนทำให้กำแพงและป้อมปราการเหล่านี้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างจนทำให้มันมีสภาพที่สุดโทรมลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อไม่มีทหารประจำการอยู่ตามป้อมปราการก็ทำให้ผู้คนเริ่มเข้าไปทุบและขโมยก้อนหินก้อนใหญ่ออกไปเพื่อนำมาใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรืออาคารบ้านเรือนด้วยเหตุนี้มันจึงทำให้กำแพงเฮเดเรียนและป้อมปราการหมายคาสเซิลที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นกำแพงหินสูงและป้อมปราการที่ดูแข็งแกร่งกลับกลายมาเป็นกองก้อนหินที่มีความสูงแค่เพียงไม่ถึงเมตรอยู่แค่นั้นแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีไวส์วอล์กเกอร์เหมือนดังในนิยายนะ Plus Crockhan ถ้า
ทางตอนเหนือของประเทศไอร์แลนด์มีสถานที่ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องเล่าและแหล่งโบราณคดีมากถึง240แห่งที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากถึง4ตารางกิโลเมตรพื้นที่ในบริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า Rushcoghan ซึ่งมันถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานเทศกาลฮาโลวีนเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกภายในพื้นที่แห่งนี้ยังมีโบราณสถานอื่นๆอีกมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นรวมไปถึงถ้ำที่ดูน่าขนลุกซึ่งหลายคนเชื่อกันว่ามันเป็นประตูที่สามารถนำไปสู่นรกอยู่ด้วยเช่นกันแม้ว่ามันจะดูไม่ค่อยเหมือนกับถ้ำนรกที่ใครหลายคนจินตนาการเอาไว้สักเท่าไหร่แต่เนินดินที่ดูแสนธรรมดาธรรมดาที่คุณเห็นกันอยู่นี้มันอาจมีความลับที่ถูกซ่อนเก็บเอาไว้มากกว่าที่คิดก็เป็นไปได้เนินดินแห่งนี้มีความกว้างประมาณ91เมตรและสูงประมาณ6เมตรมันเป็นเนินดินที่ตั้งสูงเด่นอยู่ท่ามกลางพื้นที่ราบซึ่งภายในนั้นไม่มีใครอาจรู้ได้เลยว่ามันมีอะไรแอบซ่อนเอาไว้อยู่ถ้าให้คุณเดาคุณลองทายดูสิครับว่ามันคืออะไรแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เนินดินธรรมดาธรรมดาทั่วไปเหมือนอย่างที่คุณเห็นมันอาจเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับค่ายทหารขนาดใหญ่ยิ่งถ้าหากคุณพอจะรู้จักโอนซาลัมป้อมปราการที่สร้างไว้อยู่บนเนินเขาแล้วก็คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นป้อมปราการแบบนั้นอยู่ก็ได้นะแม้ว่ามันจะมีลักษณะรูปทรงที่คล้ายกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ป้อมปราการบนเนินเขาอย่างที่คุณคิดเอาไว้เพราะจริงๆแล้วเนินดินที่คุณเห็นกันอยู่นี้ในอดีตนั้นมันคือวิหารขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของคนในพื้นที่จากการตรวจสอบของนักโบราณคดีที่ใช้อุปกรณ์พิเศษในการสแกนหาได้ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงเชิงเทินที่ทำด้วยไม้และเซเลโมเนียนเฮนจ์ที่ถูกติดตั้งไว้บนเนินดินเพื่อใช้คำนวณปฏิทินทางดาราศาสตร์ไม่มีใครทราบได้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วภายในห้องถงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มันถูกสร้างขึ้นมาไว้ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมอะไรแต่มีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเป็นสถานที่ที่มีไว้ใช้สำหรับการฝึกฝนของเหล่านักบวชและที่นอกศาสนาเซลโบราณดังนั้นวิหารแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมของทุกๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นเหล่านักบวชที่อยู่ภายในพื้นที่ที่สามารถทำนายอนาคตของผู้คนได้อีกทั้งมันยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อนำสิ่งของมีค่านำมาถวายให้แก่เหล่าถวยเทพที่พวกเขาเคารพนับถือและมันยังเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากๆอย่างเช่นการบูชายันมนุษย์ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเนินดินแปลกๆแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วละก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจคิดไปเองว่ามันคือเนินดินธรรมดาเพราะมันอาจจะมีเรื่องลึกลับที่แอบซ่อนอยู่เอาไว้ก็เป็นไปได้นะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ